สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u b e Channel อาจารย์เสก5.0ศนะครับก็ท่านที่นพลาดการประชุมเชิงสำนักนลน์นะครับนะในรอบแรกไป c o n s i s e of Money for People นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินนะครับสำหรับคนทั่วไป นะอันนี้เป็นรอบที่2นะครับจะจัดขึ้นนะครับในเสราร์ที่16เมษายน65นะเวลา18.30นถึง21.30ิเอามนนะครับท่านที่สนใจนะครับก็ฟังรายละเอียดนะของเออเนื้อหานะครับนะในช่วงนี้2นาทีถ้าท่านที่ไม่สนใจนะครับกดข้ามไปในนาทีที่2ได้เลยนะจะเป็นเนื้อหาของคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจการประชุมสัมมนาออนไลน์นะก็สนใจก็ติดต่อผ่านไลน์ ID ผมนะครับเศก้าวเก้ 9. เนื้อหาหัวข้อรายการพูดคุยเนี่ย จะทําให้ท่านมองเห็นภาพนะว่าปัญหาความขัดแย้งนะของมหาอำนาจในขณะน,นี้มันเกิดจากอะไรนะก็คือความสําคัญของเงินนั่นเองนะครับการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันเงินกับหนี้สินเงินกับอํานาจเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความชั่วร้ายหรือไม่นะครับเงินจากระบบธนาคารกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษเงินสกุลคริปโตและเงินดิจิทัลของธนาคารกลางนะครับมันท่านที่สนใจนะครับอันนี้สําคัญนะท่านที่พลาดไปนะใน2ตอนนะที่ผมทําไปในปลายปีที่แล้วนะครับส่วนตอนที่3านะท่านที่สนใจเป็นตอนต่อจาก2ตอนที่แล้วนะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยต้องรอนะครับเพราะตอนที่3จะพูดถึงสิ่งที่ผมมองคาดการจะเป็นไป หลังตลาดแคลชแล้วนะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง Great ีเ s e t ต่อไปในทศวรรษนี้นะครับต้องรอสักนิดหนึ่งนะซึ่งต้องติดตามดูสถานการณ์นะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับครับคลิปนี้นะครับก็จะมานะพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของ itz, นะิมิตนิมิตคืออะไรนะิมิตก็คือภาพนะที่เราเห็นนะในจิตเรานะครับ ในขณะที่จิตเริ่มออกมารับรู้อารมณ์ตอนใกล้ๆที่เราจะเริ่มรู้สึกตัวตื่นนอนเนี่ยนะมันจะมักจะมีนิมิตเกิดขึ้นนะซึ่งบางท่านก็เรียกว่าความฝันนั่นแหละครับเพราะว่าตอนที่เรานอนหลับเนี่ยนะเราก็ปิดทวารน,นะนะตาหูจมูกลิ้นกายนะครับแล้วก็พอหลับปุ๊บเนี่ยนะมันก็หลับไปนะจิตก็ไม่รับรู้อะไรนะก็หลับ พอตอนที่จะตื่นเนี่ยจิตจะออกรับรู้อารมณ์ก่อนก่อนที่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะจะสัมผัสอารมณ์นะครับเพราะนิมิตก็เกิดขึ้นนะผมก็จะเล่าสู่กันฟังลวกันน,ะนิมิตนี้เกิดเมื่อสักสองสาวันที่แล้วนะก็เกิดติดต่อกัน2วันนะครับก็เกี่ยวข้องกับพระนะครับพระภิกษุนะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ก็คืนแรกเนี่ยก็จะเป็นนิมิตนะที่เกี่ยวข้องกับส่วนบุคคลต้นนิดนึงนะก็จะขอข้ามไปนะแต่ก็เกี่ยวข้องกับพระนิมิตในคืนที่2นะครับก็เหมือนกับว่าตัวผมเนี่ยไปอยู่ในนะกลางวงของการสนทนาครนะของพระภิกษุนะถึงท่านสอนธรรมมาอยู่แล้วก็สอนในกลุ่มพระนะที่สนิทนะประมาณสักเอ่อสี่ห้ารูปนะครับแล้วก็มีคารวาด,ด้วยนะ แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับแสดงออกไมหมเห็นไม่ได้เอาว่ารูปเนี้ยนะก็มีส่วนใกล้เคียงอย่างนี้แล้กันนะอยู่ในวงสนทนาแบบนี้แต่เป็นวงสนทนาที่เล็กกว่าน,นิดนิดหนึง่งนะมีภาพภิกษุประมาณสัก4-5รูปแล้วก็มีฆรวาสด,ด้วยนะครับท่านก็สอนว่านะใน3ปีเนี่ยนะครับนะจะต้องให้อยู่ในศีลในธรรมนะให้เจริญอริยมรรคมีองค์8ประการนี้อย่างต่อเนื่องตลอด3ปีเนี่ยนะครับ แล้วจะปลอดภัยนั่นเองนนี่ก็คือสิ่งที่นิมิตเห็นนะครับก็คิดว่ามีสารประโยชน์ในท่ามกลางที่เห็นในสภาวะวิกฤตในขณะนี้นะก็คิดว่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับนะเพื่อทุกท่านตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทนะครับก็3ปีนี้นะพยายามให้อยู่ในศีลในธรรมนะ,จะเจริญอริยมรรคมีองค์8ประการอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วทุกท่านก็จะปลอดภัยนั่นเองนะครับก็ขอให้ฟังนะครับพี่นิ้พี่นาก่อนนะครับเพราะนี่คือนิมิตส่วนตัวนะจะเห็นว่า,น,าน่าจะมีประโยชน์นะสำหรับผู้ที่ตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทนะครับจะไดเ้เตรียมฝึกฝนจิตใจดูเองนะครับแล้วก็มีศีลธรรมคุ้มครองนะในขณะที่เหตุการณ์สถนานการณ์ต่างๆทั่วโลกวุ่นวายอยู่ขนาดนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ